ือนของเราซึ่งเป็นเด็กต่างด้าวเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เวลาที่จบชั้นสูงสุดก็คือเมื่อศึกษาปีที่3แล้วเนี่ยนะครับมักจะออกไปประกอบอาชีพข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเขามีวิชาชีพติดตัวในส่วนของช่างตัดผมและเสริมสวยเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดรายได้ขึ้นมารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้ทดลองทำในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำแถมยังสามารถสร้างเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ด้วยค่ะดีใจค่ะที่ทางโรงเรียนจะเปิดการสอนตัดผมค่ะเพราะจะทำให้เด็กนักเรียนมีรายได้เสริมค่ะบริจาคเพื่อต่อยอดให้กับน้องๆได้พัฒนาฝีมือช่างตัดผมและเสริมสวยจากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบริจาคได้ที่ connected.org เชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับได้ร่วมบริจาคได้ช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มต่างด้าวเหล่านี้ให้มีวิชาชีพติดตัวต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ